ันนี้บริการ Where We Go จะไปดูบรรยากาศกีฬาที่คนอเมริกาอินมากๆกีฬาหนึ่งก็คือเบสบอลสำหรับวันนี้จะไปดูเกมกันที่ Busch Stadium เป็นสนามกีฬาประจำทีมของเมืองเซนต์หลุยส์ก็คือเซนต์หลุยส์คาร์ดินอลซึ่งวันนี้จะเป็นการแข่งของทีมเซนต์หลุยส์คาร์ดินอลกับไมอามี่มาลินเป็นอีกทีมหนึ่งจากไมอามี่เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันข้างในว่าการแข่งขันเบสบอลของคนอเมริกันหลังจากที่โควิดมันปลดล็อกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเขาก็จัดแข่งเบสบอลนะแต่คือเขาไม่ให้อนุญาตให้คนเข้าไปนั่งดูข้างในสนามมันเพิ่งจะอนุญาตให้คนเนี่ยเข้าไปดูได้เนี่ยเดือน2เดือนที่แล้วนี่แหละนี่ก็ถือว่าเป็นเกมแรกๆของปีเลยนะที่คนเนี่ยเข้าไปดูในสนามได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันจะสนุกแค่ไหนจะง่วงไหมจะงงเปล่าเพราะว่าไม่รู้เรื่องเลยกดเกิดคือวันนี้เนี่ยจะเน้นไปที่บรรยากาศของในสนามมากกว่าบรรยากาศคนดูบรรยากาศร้านขายของร้านอาหารเพราะว่าเรา2คนเนี่ยตรงว่าเราดูเกมไม่เป็นนะแต่ถ้าเขาเชียร์เราต้องเชียร์เราเชียร์ตามเพราะอะไรเพราะเราอยู่ที่เราต้องอยู่ให้เป็นเราก็ต้องมีอัคเซสซอรี่เพราะว่าทุกคนมีอัคเซสซอรี่เข้าไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวจัดการที่สนามเลยกำลังจะไปหาของกินก่อนเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยจริงๆคนเยอะมากเพราะว่าที่นี่คือแม้ทำไมต้องใส่แมสก็ได้ทุกอย่างอันล็อกหมดแล้วนาโชว์ป่ะล่ะติดขอบสนามมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ตั๋วฟรีแล้วก็ดีขนาดนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนไม่ใช่เพื่อนทุกคนเพื่อนคนเดียวที่ให้ตั๋วมาเป็นไงจะ4ทุ่มแล้วอ่ะดูมากี่ชั่วโมงแล้วไม่รู้3ชั่วโมงแล้วแต่คุณก็ยังแน่นอยู่ใช่ปะWe'll be right back.
เป็นไงบ้างสนุกสนุกเพราะว่าบรรยากาศใช่ไหมใช่ใช่เกมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเล่นยังไงแข่งยังไงคะแนนยังไงนี่ไม่รู้เห็นคนข้างๆกีก็กีด้วยเห็นเขาลุกเราก็ลุกตามคนดูนี่คือลุกขึ้นมาเต้นตลอดเวลาเหนื่อยและเพลียมากใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งถึงบ้าน5 ทุ่มกว่าแล้วนั่งเมโทรกลับมาคนเยอะมากพอตอนเกมจบอ่ะก็จะเปิดเพลงแบบรัวๆคนก็คือจะกรูกันออกจากสนามทีนี้คือหาจังหวะพูดเนี่ยไม่ได้เลยคือข้างนอกมันก็มืดแล้วถูกป่ะไฟมันก็ปิดสเตเดียมคนก็แห่กันออกมาคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเรียกอูเบอร์กลับบ้านเพราะว่าตอนไปมันแค่10 กว่าเหรียญขากลับตอนเมื่อกี้เช็คอูเบอร์มา33 เหรียญแพงมากเกมจบปุ๊บราคาขึ้นเลยก็เลยนั่งเมโทรกลับแถวบ้านมันก็แบบปลอดภัยมากก็สนุกนะเหมือนเป็นกิจกรรมครอบครัวความรู้สึกเพราะว่าพ่อแม่ก็พาลูกมาดูเบสบอลกันตอนที่เราเดินอยู่ในสนามเนี่ยก็คือเห็นแบบเป็นพ่อแม่ใช่ไหมเดินจูงลูกแบบลูกแบบตัวเล็กเลยนะแบบเด็กอะอุ้มเลยก็บางคนก็อุ้มเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบคือมากันทั้งครอบครัวเด็กอะแล้วก็แบบเหมือนผู้สูงอายุก็มีแบบมากับลูกอะไรเงี้ยลูกพาแบบพ่อแม่มากีฬามันอยู่ในสนามจริงทุกคนเลยนะต้องมีอิเซสซอรี่ที่เป็นของเมืองเซนหลุยหรือว่าเป็นของทีมคาร์ดิเนลจริงไม่ว่าจะหมวกเสื้ออะไรอะตุ๊กตาตุ๊กตาเด็กๆนี่จะถือตุ๊กตากันแบบเต็มเลยอะไรเงี้ยมีตั้งแต่ชุดเด็กแรกเกิดแล้วก็เด็กโตขึ้นมาผู้ชายผู้หญิงแล้วผู้ใหญ่แล้วก็อิเซสซอรี่ในบ้านแบบออกเข้ามาเออหมาด้วยสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงก็ต้องหมาแมวนี่หมดกีฬาในสายเลือดจ้าก็ดีที่นี่ก็คือออกก็ชัดแต่ว่าที่นี่จริงจังเรื่องกีฬามายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะบายการ Where We Go วันนี้ขอไปนอนก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย